เส้นตรง x y และเส้นตรง m n ตัดกันที่จุด k ให้เขียนรูปตามที่กำหนดมีเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด K เราจะเขียนเส้นตรงแรกก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดลากเส้นเลยค่ะจะเอียงหรือจะตรงแบบไหนก็ได้นะคะสัญลักษณ์มีหัวลูกศร2ข้างใส่หัวลูกศร2ข้างต่อไปเส้นตรงต่อไปอ่ะนะคะได้เส้นตรงแล้วเขียนชื่อก่อนค่ะเขียนตามอักษรตัวแรกที่โจทย์ให้มาเขียนตามโจทย์เลยค่ะต่อไปเขียนตัวอักษรอีกตัวหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็จะได้เส้นตรง x y ต่อไปมีเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นนะคะตัดกันก็คือตัดกับเส้นตรง x y ทำการเขียนเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นนะคะใช้แม่บรรทัดลากเลยค่ะให้ตัดกันดังภาพสัญลักษณ์มีหัวลูกศร2ข้างใส่หัวลูกศร2ข้างต่อไปเขียนชื่อเลยค่ะอักษรตัวแรกตามที่โจทย์กำหนดใส่ตัวอักษรใส่ตัวอักษรอีกหนึ่งตัวตามที่โจทย์กำหนดก็จะได้เส้นตรง MN เราได้เส้นตรง X Y ตัดกับเส้นตรง MN ที่จุดอะไรคะตามที่โจทย์กำหนดเลยค่ะตรงจุดตัดใส่ชื่อจุดตามที่โจทย์กำหนดเราก็จะได้เส้นตรง x y และเส้นตรง m n ตัดกันที่จุด k อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ